วันนี้เวลา 17:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหยิบเทียนชนวนแล้วทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าสำหรับทรงถือเพื่อทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์ข้าราชบริพารและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต่อเทียนสำหรับเวียนเทียนประทักษิณเมื่อแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงนำพระราชวงศ์ข้าราชบริพารและข้าราชการเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ3รอบทั้งนี้วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทางจันทรคติเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนถือเป็นประเพณีสำคัญในการบำเพ็ญกุศลส่วนราชประเพณีนั้นพระบาทพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยภายหลังจากทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณครบ3รอบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิระเมธาจารย์เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขบูชากถาจบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระเทพวชิระเมธาจารย์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรกสำหรับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนักท่องเที่ยวที่มากราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมเข้าชมโคมตราและเทียนที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายเป็นพุทธบูชาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2567จนถึงเวลา 20:30 น.